bakaboo.tv ก็บอกว่าคุณนำทูยอครับเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงนะฮะหล่อมากนะครับแล้วก็สัดส่วนทุกอย่างมันลงตัวไปหมดมันดูแล้วมันเป๊ะถามตัวคุณดีกว่าคุณคิดว่าในตัวของคุณเองเนี่ยทุกส่วนเลยนะฮะส่วนไหนที่คุณชอบมากที่สุดและส่วนไหนที่คุณแบบรู้สึกว่ามันมั่นใจแล้วผู้หญิงชอบมากที่สุดเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณคิดว่าเป็นคนที่คิดว่าอ๋อ이것만은내가생각해도진짜매력있다신체부위나아니성격이나아니모든거어뭘까요아뭘까요그아이어아이어아이어ใช่ไหมคือไม่มองหน้าก็ได้ขอมองฟ้องนี่หรอชอบอะไรชอบอะไรใครชอบใครชอบซิกแพคยกมือใครชอบเอ้าขอเปิดไฟในฮอลล์หน่อยใช่ใช่ใครชอบซิกแพคเอวด้วยที่จะพิสูจน์ทุกคนนี่คือผู้หญิงที่ชอบซิกแพคคุณผู้หญิงผู้นั้นในสิ่งเดียวผู้หญิงที่ยกมือคือผู้หญิงบ้านเราครับผมโอ้โอ้ใครชอบดวงตาชอบดวงตานะฮะใครชอบจมูกคู่ใครชอบปากใครชอบทั้งตัวเลยโอ้เดี๋ยววันนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือคนที่เขาชอบคุณและถามตัวคุณล่ะคุณชอบส่วนไหนตัวเองมากที่สุดเพื่อนๆจะ이렇게여기저기다좀하셨는데본인이아이건진짜내가너무좋다이것만은뭐가있을까요ความสูงอ๋อชอบความสูงเฮ้ยแต่มันคือคุณเล่นบาสด้วยนี่คือความสูงผมก็เล่นบาสเหมือนกันคุณนี่จะดูแลฉันเลยอยากชวนไปเล่นด้วยกันจังเลยไม่ขัดเชื่อที่ไหนถอดเสื้อซ้อมบาสนะซิปปับปับปับดีงามพลังก้าวเลยทีเดียวเจาะลึกในส่วนของลักษณะนิสัยคุณดีกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงครับชอบทำอะไรบ่อยที่ผมในช่องเกย์ได้สุดที่ผมจะลองชิมก่อนมือชัวร์สุดเลยมือทำอะไรชัวร์สุดเลย태국이제방콕에와보니까이제하늘이너무이쁘더라고요그래서하늘보는게저는원래되게좋아하거든요근데하늘이너무맑고깨끗해서너무좋았어요구름도이쁘고막เขาบอกว่าพอมาประเทศไทยอะค่ะสิ่งแรกที่เขามองเห็นก็คือแฟนคลับแล้วก็อยู่ในรถนะคะเมื่อกี้ที่เขาบอกเขามองไปบนฟ้าแล้วฟ้าสวยมากสวยงามมากเขาเป็นคนที่ชอบมองฟ้าอยู่แล้วติดกับคนไทยเลยนะคนไทยอยู่ประเทศไทยไม่ค่อยอยากจะมองฟ้าเท่าไหร่แสบตาบางทีมองแล้วก็จะบ่นว่าร้อนนะประเทศเราร้อนปกติตื่นเช้าชอบทำอะไรอย่างแรกครับ일어나자마자가장먼저하는게뭐예요일어나자마자휴대폰มือถือหยิบมือถือเข้าอินสตาแกรมอินสตาแกรม들어가셨어요아니스포츠뉴스어ดูข่าวดูโอ้โหดูข่าวกีฬาข่าวกีฬาคุณนำจูยองเอาสมุนโม่เลยข่าวกีฬาที่ต้องช่วยมือถือหลังจากวินาทีนี้ไปผมสัญญาตัวเองว่าทุกเช้าที่ผมตื่นผมจะอ่านข่าวครับคุณนี่ตัวอีเจ็ปเพิร์ลอาทิตย์มาละ일어나면은뉴스부터보실거예요ผมจะได้ไปจากวิทยุแล้วมีสาระแต่ว่าไม่เป็นข่าวทั่วไปนะคะข่าวกีฬานะจ๊ะแสดงว่าชอบดูกีฬาสปอร์ตชิมฟัวชิมนะชอบดูฟุตบอลดูบาสดูอะไรไหม제고등학교친구랑똑같이생기셨어요 Thank you. Now I'm like, 그래서 막 이리야 막 아 뭐냐 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 너무 친근해가지고 그래 그 막 빨리 그래서 난 요 군무자군무자의직업인걸 이건 랭이 먹고 군무자네 정말 많은 분들이랑 이렇게 회의를 하셨거든요 나 뭐 먹어 얘기하신 게 아니라 만난 사람 같이
บางคนก็บอกผมเป็นแรปเปอร์บ้างบางคนก็บอกผมเพื่อนเขาว่าจนผมจะไปอยู่เกาหลีนะถ้าเพื่อนผมถ้าเรียกว่าจีนเนี่ยนั่นคือตื่นเช้าก่อนนอนแหละครับช้ากี่ชั่วโมงถึงตื่นทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายช้ากี่ชั่วโมงนั่นน่ะ이제노래듣기โอเคเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้지금เพลงอะไรครับ듣는노래중에가장좋아하는노래어가수훈내훈내네Good Together 라고있어요เขาบอกว่านักร้องชื่อคนนี้อะค่ะชื่อว่าเพลงชื่อว่า Good Together ครับนะแต่แน่นอนอะไรเออใจเย็นเออเดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงครั้งแรกเดี๋ยวพวกมึงรู้เขาเยอะเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้นะพูดถึงเรื่องเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของ Instagram หรือว่าเป็นหนึ่งช่องทางนะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้ติดต่อแฟนๆนะแต่หลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากรู้ผมเองก็คนหนึ่งนะครับว่าชื่อ Instagram ของคุณเนี่ยนะครับนำชูยอกเนี่ยครับมันชื่อว่าอะไรแล้วมันมีความหมายยังไงครับผมนี่นี่กับคนจีเอาตรงๆอ่ะเราหาไม่ออกเย่ผมเรียกว่าอีกตัวเองจริงๆผมไม่รู้เก็บอ่ะคือเย่วันนี้เนี่ย이제한국컴퓨터키보드로제이름을한글로치면그게영어로치면이제그영어가나오는거예요คือถ้าบอกว่าถ้ามีใครพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีไปนะจะรู้ถ้าเขียนว่านามจูของเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วย S พอนนี่อื่นที่เป็นตัวนอนหนูเกาหลีอ๋อดูจากคีย์บอร์ดนี้เหรออ๋อคือเป็นนามจูยอกแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอะจะออกมาเป็น S K เลยบอกตามตรงเดี๋ยวกลับไปดูว่าแป้งคีย์บอร์ดที่บ้านคิวมันเขียนยังไงวะมันจะได้มีประเด็นเวลามีคนถามเออเท่ดีไม่ธรรมดามันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละออกเสียงไงก็ไม่รู้นะฮะแต่มันมีความหมายแบบนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของรูปที่คุณลงมากดีกว่าเจนรูปคุณเนี่ยลงรูปค่อนข้างที่จะเยอะกับสุนัขตัวโปรดสนามตัวผมคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อคุปสุนี่นะคุปสุนชื่อคุปสุนอะไรนะคุปสุนคุปสุนโอ้ไม่คุปสุนคุปสุนเย่แล้วก็มีตัวแล้วมีตัวด้วยคาอึคาอึโอ้ยอึเดี๋ยวขอฟังก่อนคาอึขอไว้อีกทีเยอะไปเลยคาอึคาอึโอ้จะเรียกน้องทีเรียกยากเลยเอามาเถอะมาจริงๆเราต้องบอกว่าสุนัขเกาหลีนี่น่ารักมากผมเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของสุนัขเกาหลีจริงๆคือหมาเกาหลีมันน่ารักกว่าหมาไทยอ่ะเวทีอันนี้คือยังฉันเชื่อว่าทั้งหมดขังกันเลยเคยตามไอจีว่าปอมเนี่ยหัวปกป๊อกเลยน่ารักเลยน่ารักมากเออหมาคุณก็น่ารักแสดงว่าคุณเป็นคนรักสัตว์ขังกันจีก็ทุ่มเงินชอบสัตว์โอ้ขังกันจีเป็นคนชอบเป็นคนที่ชอบสุนัขมากๆเลยเล่าถึงเจ้าสองตัวนี้ฟังซินิดนึงว่าสองตัวนี้มันเป็นยังไงครับอ๋อตัวนี้มันจริงๆขังคิวกิสินแต่ยี่ห้อไม่ใช่푸들두마리를키우고있는데베푸든한석또가보한마리는이제실버또는베실버가보하나는약간갈색인데금빛좀나이또는เขาบอกว่าออกน้ำตาแต่แนวทองสีทองอ๋อน้ำตาแบบทองหน่อยแล้วลักษณะนิสัยมันนะครับเขาเกี่ยวกับผมเลยตัวไหนดื้อกันจริงไหมทำไมใส่หน้าล่ะครับ약간필요할때만찾고이제필요없으면안와요나한테그거뭐와하소라카그속도는나나เขาอยากได้อะไรจากคุณจูยอเขาก็จะมาหาแต่พอไม่ได้ไม
ไม่ค่อยแบบเห็นว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ขี้เกียจก็ไม่มาเออแล้วลักษณะไม่เหมือนคุณเลี้ยงเขาเลยนะครับลักษณะเหมือนเขาดูแลคุณอยากได้อะไรก็มาทั้งแรกที่มีซิลซิลเรื่องเอออยากเกิดเด็กเหมือนคือไม่ใช่ว่าคุณจะยกเป็นคนเล่นกับหมาหมาบางทีมาเล่นกับเวลาที่อยากจะเล่นก็ค่อยมาไม่อยากเล่นมันก็ไปไม่คุณจะลงก็จบไปใช่หรอประมาณเออดีเนาะชูตอนนี้อยากเป็นหมาบ้างสิพูดถึงเพื่อนสนิทบ้างดีกว่าคุณสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมครับคุณนะคะท่านเชื่อมจีคุณยงจีเองเชื่อมเชื่อมยูเต้จีซูเหรอจีซูไม่สนิทเลยเออจีซูนะเจ๊เชื่อมจีก็สนิทแต่เขาคุณจีซูสนิทมาก네지금좀빨리아파가지고네지금병원에있는데빨리나았으면좋겠습니다ตอนนี้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนิดหน่อยอยากให้หายไวๆงั้นเราทุกคนก็ขอให้คุณจีซูหายไวๆนะครับจะได้กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมตอนนี้ก็ป่วยอยู่같이올까요อยากให้มาได้ไหมคะ네เดี๋ยวก็이렇게많은팬들이불러주시면다음에같이한번올게요ทุกคนรอคอยตามพวกเขาอ่ะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสมาพบกันใช่เขามาพร้อมกับคอนเสิร์ตหน้าดูเขาชื่อว่าจะเป็นสปอร์ตเหรอไอ้คนใจสนุกเฉียบอยู่คนเดียวก็สนุกเหมือนกันครับผมแน่นอนสนุกอยู่แล้วเพราะวันนี้ทุกคนอยากสนุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะฮะมีหนึ่งคำถามอยากถามถ้าวันพรุ่งนี้โลกกำลังจะแตกอยากรู้ว่าคุณนันจูฮยองนะครับอยากทำอะไรก่อนโลกแตกเช่นอยากอยู่กับแฟนคลับจนวินาทีสุดท้ายแค่เมื่อไหร่ก็แล้วที่เราคุยกันเลยใช่ไหมแบบนี้เจนิเก้รู้ก็ใช่ไหมอยากมีช่วงเวลาแบบนี้ค่ะอยู่ด้วยกันสนานพร้อมกันงั้นเราขอให้ตอนนี้โลกแตกครับผมเชื่อโอ้ยอยากแล้วพูดถึงหลังจากนี้ไปว่ะนะเมื่อกี้เราเจาะลึกเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วพูดถึงผลงานแล้วพูดถึงอนาคตบ้างหลังจากนี้ถ้าเกิดอีก10ปีเนี่ยอยากรู้ว่าคุณนำจูฮยองสิ่งไหนที่อยากจะทำหรือว่ายังอยากจะเป็นนักแสดงอยู่ให้พวกเราได้ติดตามผลงานอยากทำอะไรครับอีก10ปีถ้าเกิดอีก10ปีถ้าจะได้เจอกันอีก10년후에도이렇게연기를계속하고있지않을까요10ปีข้างหน้าก็น่าจะเป็นนักแสดงแบบนี้นะคะอ๋อแสดงว่า10ปีหน้ายังมีผลงานมาให้แฟนๆที่รักที่ตามแน่โอ้ครับใช่แล้วแฟนๆครับอีก10ปีหน้ายังติดตามผลงานคุณนำจูยองอีกบ้างไหมครับแล้วก็ยังติดตามด้วยยกมือให้ดูหน่อยเร็วสัญญาได้ป่ะอยากพูดอยากดูจริงไหมเนี่ยจริงเหรอครับขอบคุณครับนะฮะงั้นก็ต้องติดตามผลงานคุณนำจูยกต่อไปแล้วกันนะครับ